ุ้งกับครับปัจจุบันนี้ทางปอทมีการรับแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องโดนแฮ็ก Facebook หรือ LINE ต่างๆนี้จะเป็นจำนวนมากน้อยขนาดไหนฮะคือต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สื่อโซเชียลนะครับในการท่องหาความรู้หรือว่าใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้เยอะนะครับมิจฉาชีพเองเนี่ยก็ใช้ช่องทางนะครับจากการที่ประชาชนใช้เยอะเนี่ยนะครับเข้ามาแฮกนะครับหรือเข้าสู่ระบบFacebook โดยที่เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปทำอาชญากรรมในลักษณะอื่นต่อเช่นไปหลอกลวงเพื่อนเราที่อยู่ใน Facebook นะครับหลอกลวงให้โอนเงินนะครับหรือเข้าไปสั่งการในบัญชีที่ผูกกับ Facebook นะครับในการซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งก่อความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับทางปตท.เรามีวิธีการหรือคำชี้แนะยังไงในการป้องกันบ้างไหมครับคือวันนี้ก็อยากจะมาเตือนนะครับการหลักๆเนี่ยนะครับการถูกแฮก Facebook เนี่ยนะครับเกิดจากการตั้งค่ารหัสที่ง่ายต่อการคาดเดานะครับหรือแฮกมาจากอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันนะครับวันนี้ฝากง่ายๆอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือรหัสนะครับอย่าไปตั้งใช้หมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดนะครับหรือสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเดาง่ายนะครับตั้งให้มันยากๆเข้าไว้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับให้เข้าไปเซตค่านะครับใน Facebook นะครับในเซตติ้งนะครับวิธีการเนี่ยก็ขอเข้าไปดูใน Google ดูก็ได้นะครับไปเซตติ้งเพื่อยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับก็จะทำให้การแฮกเนี่ยมันยากขึ้นนะครับอย่างที่3นะครับให้เซตค่าให้มีการแจ้งเตือนนะครับกรณีที่มีการใช้เครื่องมืออื่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อื่นในการเข้ามาในบัญชี Facebook ของเราเนี่ยมันจะมีการ alert แจ้งเตือนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้จะว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับแล้วก็เป็นการรู้ตัวด้วยว่าขณะนี้มีบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแฮกสู่บัญชี Facebook เรานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับการตั้งค่าความปลอดภัยในอีเมลนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยการสมัครFacebook เนี่ยใช้อีเมลในการสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแฮกอีเมลเราได้นะครับนั่นหมายถึงการเข้าสู่บัญชี Facebook ของท่านเนี่ยก็จะถูกเข้าไปโดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสอีเมลก็เช่นกันก็ควรจะตั้งให้มันยากนะครับแล้วก็มีการเซตค่าความปลอดภัยเนี่ยอีเมลแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครใช้ Yahoo ใช้ Gmail นะครับก็ลองไปดูว่าในแต่บริษัทนะครับเขามีเมนูให้ตั้งค่าความปลอดภัยอย่างไรนะครับก็จะคล้ายๆ Facebook คือว่าถ้าเกิดมีการล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับซึ่งถ้าตระหนักในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะป้องกันการถูกแฮก Facebook ได้ครับกรณีที่ถูกแฮกไปแล้วเนี่ยเรามีคำแนะนำให้กับประชาชนยังไงบ้างก็รีบรีพอร์ตไปที่ Facebook นะครับ Facebook เนี่ยเขาจะมีช่องทางให้รีพอร์ตนะครับลองรู้วิธีการรีพอร์ตจากใน Google ก็ได้นะครับก็จะมีอาจจะมีการยืนยันตัวตนใช้ประชาชนนะครับแล้วแต่ให้ปิดบัญชีนั้นหรือตั้งค่าพาสเวิร์ดใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเอาบัญชีของเรากลับคืนนะครับอันนั้นแจ้ง Facebook 2เนี่ยแจ้งเพื่อนของเรานะครับรีบแจ้งโดยช่องทางอื่นทาง LINE ทางโทรศัพท์ทางอะไรก็แล้วแต่ให้เร็วสุดว่าขณะนี้ Facebook ถูกแฮกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนร้ายเนี่ยนำ Facebook เราไปทำความผิดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นไปขอให้โอนเงินโอนทองอะไรเงี้ยต้องรีบแจ้งนะครับแจ้งที่3คือแจ้งตำรวจนะครับว่าเราถูกแฮกนะครับเป็นการเข้าสู่ระบบโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งการผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับขอบคุณมากครับ